ัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้คนหัวใจโทรมงานธาตุพนมเสียงกระมวลแล้วก็อารมณ์เพลงดีผมไม่รู้จะพูดคำไหนมากกว่าคำนี้ครับเก่งครับชอบครับเป็นนักกีฬายิงปืนครับผมเราต้องสมาธิจริงๆใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยแต่ในสัปดาห์นี้รับประกันความสนุกครบรสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเป็นเบาแล้วครับเป็นเบาแล้วครับมาขมโบครับมาขมโบครับเอ้ยครับมาขมแน่ทั้งความไพเราะของบทเพลงลูกทุ่งหัวอกระทมสารสมมาถึงที่นี่โอ้ร้องเพลงเก่งมากเลยยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังคือน้ำเสียงหนูมันมีฝันจริงๆและความสามารถที่ตื่นตาตื่นใจวันนี้เดี๋ยวลุงพันธ์ให้โอกาสโปรโมทเพลงเลยดีไหมเลือกเพลงอะไรดีครับเพลงเป็นบ้าแล้วครับแต่เขาไม่ได้ร้องอย่างเดียวนะครับเขาจะร้องไปด้วยแล้วก็เล่นฮูลาฮูปไปด้วยเฮ้ยเป็นบ้าแล้วครับเป็นบ้าแล้วครับมาขมโบครับมาขมโบครับเอ้ยครับมาขมแน่ในไม่ทงคำครั้งที่9รอบออดิชั่นก่อนจะไปรับชมความเข้มข้นของการแข่งขันสัปดาห์นี้ครับเปิดเวทีกับเจ้าของเพลงประกวดสุดฮิตของเราคนมีฝันรัชนกศรีโลพันธ์ที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดชีวิตแขวนบนความเศร้าฉันรู้ว่าเธอยังคงลืมเขาไม่ลงฉันเห็นที่เธอแอบโทรหาเขาแทบทุกคืนก็เข้าใจก็เข้าใจว่ามันคงยากเกินจะฝืนเมื่อเธอไม่เคยลืมเขาเลยสักวันเพราะฉันเองก็เจ็บกับการอยู่ข้างเธอและเธอเองก็เหนื่อยกับการไม่มีเขาประโยชน์อะไรที่ต้องมีเราทำไมเราต้องทนฝืนกันชีวิตที่แขวนไว้บนความเศร้ามันรู้ต้องเศร้าไปอีกเท่าไรต้องเจ็บต้องช้ำกันถึงเมื่อไรถึงจะพอการเลิกกันถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมก็ยอมจะยินดีหากว่าเธอนั้นจะไปจากฉันฉันไม่ใช่คนที่เธอฝันฉันก็ต้องทำใจไม่รู้เหมือนกันว่าวันที่เธอไม่อยู่จะร้ายหรือดีก็ยังไม่รู้เป็นเช่นไรแต่ที่รู้คือวันนี้ต่างเจ็บช้ำและลำบากใจยิ่งทนกันเท่าไรยิ่งทำร้ายกันเพราะฉันเองก็เจ็บกับการอยู่ข้างเธอและเธอเองก็เหนื่อยกับการไม่มีเขา
ประโยชน์อะไรที่ต้องมีเราทำไมเราต้องทนฝืนกันชีวิตที่แขวนไว้บนความเศร้าไม่รู้ต้องเศร้าไปอีกเท่าไรต้องเจ็บต้องช้ำกันถึงเมื่อไรถึงจะพอต่อการเลิกกันถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมก็ยอมจะยินดีหากว่าเธอนั้นจะไปจากฉันฉันไม่ใช่คนที่เธอฝันฉันก็ต้องทำใจไม่รู้ต้องเศร้าไปอีกเท่าไรต้องเจ็บต้องช้ำกันถึงเมื่อไรถึงจะพอต่อการเลิกกันถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมก็ยอมจะยินดีหากว่าเธอนั้นจะไปจากฉันฉันไม่ใช่คนที่เธอฝันฉันก็ต้องทำใจฉันไม่ใช่คนที่เธอฝันฉันจำเป็นต้องเข้าใจรัชนกศรีโรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พันธ์ขอต้อนรับสู่เวทีไม่ต้องคำครั้งที่9นะครับผมเห็นว่ามาเป็นครั้งแรกเลยขอบคุณมากๆจริงๆจากใจพวกเราเลยนะฮะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็นกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆและขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีของรายการใหม่ทองคำ9ที่ให้โอกาสรัชนกศิริพันธ์มาฝากผลงานเพลงใหม่ในวันนี้รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลมากๆกับเลข9ครับผมโอ้โหเราก็รู้สึกยินดีด้วยนะเพราะว่าเวทีนี้ต้องบอกว่ามีคนเอาเพลงของคุณรัชนกมาร้องบ่อยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะฮะเขียนฝันไว้ข้างขวานี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับอ้าวคุยเรื่องเพลงใหม่หน่อยปกติจะเป็นสำเนียงใต้แต่เพลงนี้ออกเป็นแบบกลางๆเลยนะฮะปกติจะเป็นแนวเพลงแบบลูกทุ่งสำเนียงใต้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้ค่ะแต่เพลงนี้เที่ยวนี้ไม่ได้ออกสำเนียงใต้มาฝากเนื่องจากว่าอยากปรับแนวเพลงใหเด็กๆหรือวัยรุ่นคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งยุคใหม่นะคะฟังได้แบบเข้าใจมากขึ้นเป็นแบบลูกทุ่งป๊อปร็อกค่ะเล่น MV เองด้วยโอ้โหเรื่องนี้พูดขึ้นมานุกเขินมากเออไปถ่ายทำถึงนครศรีธรรมราชใช่ค่ะดีจังเลยนะคนจะได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วยใช่ค่ะนี่ขนาดฟังเสียงพูดใกล้ๆนี่เพราะเลยนะฮะเสียงน่ารักมากๆเลยอ่ะมาคุยกับคณะกรรมการบ้างอาจารย์โน้ตครับเพลงนี้ต่อไปจะกลายเป็นเพลงประกวดบนเวทีไหมฮะเพลงนี้มีสิทธิ์สวัสดีโลกโน้ตสวัสดีค่ะโน้ตยังคิดถึงเสมอติดตามโซเชียลตลอดขอบพระคุณค่ะแอบไปส่องแล้วก็ให้กำลังใจกันผลงานเพลงนี้ผมคิดว่าได้รับความนิยมแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนยังไม่เคยได้ฟังและได้ยินการร้องเพลงของเธอในครั้งนี้แล้วเรื่องราวของเพลงมันดีมากขออวยพรให้นกประสบความสำเร็จทุกเรื่องราวที่หนูทำนะลูกทุกเพลงขอได้รับความนิยมหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนเสียงดีสิ่งดีๆจะมาหาหนูโชคดีครับขอบพระคุณค่ะต้องยอมรับว่านกเป็นคนเสียงเพราะนะลูกแล้วก็ร้องเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็ได้แล้วก็ร้องเป็นลูกทุ่งป๊อปร็อกอย่างที่ร้องเมื่อสักครู่นี้ก็ลงตัวนะจริงๆต้องภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนหนูนะเพราะว่าตลอดเวลาที่เวทีไมค์ทองคำตรงนี้ไม่เคยห่างหายเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาของหนูเลยอยากให้นกรู้ว่าเพลงของหนูอยู่ในใจของคนลูกทุ่งจริงๆที่ผ่านมาก็กังวลว่าเป็นคนคิดมากเป็นคนตั้งใจมากเป็นธรรมชาติของนกคือเป็นคนทุ่มเทและตั้งใจกับทุกงานก็เป็นอีกเพลงที่นกกล้าออกหมัดมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งและหนูก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหนูก็ร้องได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถูกนำไปใช้งานและก็ถูกนำไปฟังไปศึกษาหรือ
วันหนึ่งอาจจะเป็นอีกเพลงที่หลายคนนำมาประกวดที่นี่ชีวิตแขวนบนความเศร้าแต่อยากให้เจ้าของเพลงชีวิตแขวนบนความสุขครับขอโชคดีครับขอบพระคุณพ่อครูครูสลาคุณวุฒิของนกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสรัชนกศิรพันธ์แล้วก็รวมไปถึงเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าของนกได้มีโอกาสมามอบกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะครับติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างครับค่ะสำหรับผลงานเพลงคัฟเวอร์ของนกนะคะก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube รัชนกศิรพันธ์ Official ค่ะแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดชีวิตแขวนบนความเศร้าสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณรัชนกศิรพันธ์ครับขอบพระคุณค่ะชีวิตที่แขวนไว้บนความเศร้าไม่รู้ต้องเศร้าไปอีกเท่าไรต้องเจ็บต้องช้ำกันถึงเมื่อไรถึงจะพอต่อการเลิกกันในอนาคตข้างหน้านี่จะต้องเป็นอีกหนึ่งบทเพลงครับที่มีคนนำมาประกวดบนเวทีไมค์ทองคำแห่งนี้อย่างที่ท่านคณะกรรมการว่าไว้อย่างแน่นอนนะครับกลับเข้าสู่การแข่งขันสุดเข้มข้นกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราในวันนี้สาวเหนือจากเมืองลำพูนมาให้กำลังใจเธอไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อข้าวฟ่างค่ะธนฐาสุวรรณศรีค่ะมาจากจังหวัดลำพูนค่ะทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ครับเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดลำพูนค่ะคำว่าโปรแกรมเมอร์นี่ทำอะไรบ้างครับมันยังไงงานปรับปรุงไอทีอะค่ะเอาไอทีมาใช้พัฒนากระบวนการทำงานในโรงงานค่ะในโรงงานเราเป็นผู้ดูแลตรงนั้นค่ะและทำไมชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วก็เพลงทำให้เรารู้สึกดีค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเรามีความเครียดจากการทำงานนะคะความเป็นอยู่ตอนนี้พอมีพอกินค่ะก็ช่วงโควิดอะค่ะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากว่าโรงเรียนของลูกอะค่ะหยุดแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูลูกก็เลยต้องขอรบกวนที่บ้านนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีก็มาช่วยดูแลน้องแล้วก็เราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายด้วยเงี้ยค่ะไม่เคยมาออกรายการไมค์ทองคำค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะเหตุผลที่มาครั้งนี้นะคะเพราะว่าแฟนให้การสนับสนุนก็เลยตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นอยากจะมาทำตามความฝันสักครั้งหนึ่งค่ะอีกอย่างที่ทำให้เราอยากมารายการไมค์ทองคำก็คือคุณยายค่ะคุยกับคุณยายไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อะค่ะว่าแกอยากเห็นเราในรายการนี้ก็คุยกันว่าเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่จะมาจนมาวันนี้คือไม่มีแกแล้วไงค่ะก็เลยตั้งใจวันนี้จะมาทำอย่างน้อยยายไม่อยู่แต่ก็จะร้องเพลงให้ยายฟังค่ะรักไกลจากไปไกล
สุดสายตามันทรมานดวงใจจะเหลือรำพันอยู่ไหนใยเธอลืมฉันลืมคืนที่เราพบกันลืมวันที่ฉันสุขใจเดือนดับลับลงฉันคงคอยเกอคอยหาเพียงเธออยากเจอล้นดวงใจจะร้ายก็ช่างไม่ช่างแม้เก็บเด่นใครฉันรักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมมีพี่สุดชอบเสียงนะเสียงก็ฟังน่าฟังแล้วก็จริงๆร้องเพลงเป็นด้วยแต่ก็มีสิ่งที่อยากให้ปรับก็คือเป็นการเข้าใจแล้วมันตั้งใจมากจนเกินไปแล้วก็ตื่นเต้นด้วยมันก็เลยเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันเป็นการบรรจงทุกถ้อยคำจนเกินไปอยากให้ร้องสบายๆให้คลี่คลายให้รีแลกซ์มากกว่านี้นะลูกฝึกฝนต่อไปจ้าเป็นกำลังใจค่ะจริงๆแล้วเสียงข้าวฟ่างเป็นเสียงที่น่าฟังนะโดยเฉพาะเพลงนี้ท่วงทำนองและเรื่องราวของเพลงเนี่ยมันต้องมีตวัดบ้างตัวเขาเรียกว่าตัวหนักตัวเบามันมีตัวยาวตัวสั้นของคำปิดคำเปิดของแต่ละเพลงความเพราะมันยังหายไปทั้งที่คุณเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นนะแล้วเสียงน่าฟังด้วยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับได้ลุ้นครับขอบคุณครับก็เห็นตรงกันเสียงดีมากพลังดีมากและก็ร้องเพลงเป็นวันนี้จุดอ่อนมันมาจากหนึ่งก็คือเราน่าจะไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีตอนซ้อมกับตอนจริงมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดพอตั้งใจมากก็มีการปั้นคำยิ่งปั้นคำเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ได้ดั่งใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ภาพรวมยังไงก็ถือว่าผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอผ่านด้วยคนผ่านครับขอบคุณค่ะซ้อมเยอะๆนะฟังเพลงเยอะดีใจแต่เสียงคือเสียงน่าฟังนะเสียงกว้างแต่ว่าวิธีการร้องก็ยังไม่เข้าใจตั้งใจน้องเล็กใช่ๆน้องเกรงใจถึงแม้ว่าการมาของคุณเข้าฟ่างในวันนี้เนี่ยจะทำได้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์ก็สามารถพิชิต3ผ่านกลับบ้านไปได้ยินดีด้วยนะครับบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นครับแต่ยังกินใจผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเราอีกด้วยอย่างเช่นเขาคนนี้ซื้อเสากากีซื้อดินซื้อเตามาจากสปป.ลาวชอบร้องเพลงลูกทุ่งไทยเหรอครับลูกทุ่งลาวก็ชอบลูกทุ่งไทยก็ชอบครับผมเพราะว่าฟังแล้วมันเพราะดีครับผมวันนี้เต่าร้องเพลงอะไรครับของมันเป็นของขวัญสร้อยทองเส้นนี้เก็บเงิน3ปีถึงใดจริงๆเต่าเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นธรรมชาติมากนะครับมันจะมีบางช่วงที่ตรงบางช่วงเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำอะไรเงี้ยเราจะต้องซ้อมเยอะๆหน่อยซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาเหมือนเต่าแกะเพลงไม่ดีพอและที่หนักก็คือไม่ตรงทำนองหรอกทอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านเอาจริงแก้วเสียงเนี่ยน่าสนใจนะมันยังไม่ถูกต้องในวิธีการร้องเท่านั้นเองไม่เป็นไรนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณที่มานะแต่วันนี้ขออนุญาตจริงๆครับยังไม่ผ่านครับก็อยากให้เต๋าฝึกต่อนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะเต๋าจะเสียใจได้บ้างล่ะว่าเสียใจครับฝึกต่อไปฝึกต่อไปสู่ต่อไปเมื่อนี้ยังบ่ดีพ่อลูกบ้านผ่านนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนุรักษ์ทองประเสริฐชื่อเล่นชื่อนัทอายุ20ปีมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าต้องออกมาทำงานครับเหตุผลที่มาไม้ทองคำ
ทำไมถึงมารายการนี้ครับอยากจะมาตามฝันครับอยากจะมาออกโทรทัศน์ด้วยเพื่อให้มีคนรู้จักมากขึ้นจะได้มีคนมาจ้างให้ผมไปร้องเพลงออกงานได้มากๆครับไอ้หนุ่มตั้งเก๋ร่นเรหาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนเพลงไพวันลูกเพชรเป็นเพลงที่ร้องยากมากยากด้วยรายละเอียดลูกเอื้อนลูกขยี้แล้วยังสูงมากด้วยเพลงนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นภาระลากวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนขาวปลาการร้องเพลงอย่างที่สุนารีพูดไว้ก็ลองไปปรับดูนะแต่ลุงโน้ตกำลังจะบอกนัดว่าต้องสู้กับมันคุณก็ไม่งามรุ่มรามเหลือเกินสาวแลก็เหมือนข้าเขินไม่หันมองหน้านัดเป็นเด็กที่มีต้นทุนที่ลงตัวมากนะหนึ่งแหละรู้จักดูแลตัวเองบุคลิกดีสองแก้วเสียงเพราะสามก็คือวิธีการเอาเสียงมาใช้เนี่ยถูกต้องหมดแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือเพลงนี้มันยากอย่างที่พี่สุว่าอย่างหนึ่งอันที่สองคือมันอาจจะไม่ลงตัวกับต้นทุนที่เรามีเรียนรู้กับมันแล้วก็หาสิ่งที่มันลงตัวและพอดีกับเราที่สุดมาใช้แล้วมันจะสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับครับผ่านครับผ่านครับผ่านลูกขอบคุณครับก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและก็ต้องผิดหวังกับการแข่งขันในวันนี้แต่ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปแค่ชนะใจตัวเองได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแหละครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับเป็นหนุ่มน้อยที่มีความมุ่งมั่นอยากจะทำตามความฝันแต่ไม่ใช่ความฝันของเขาเพียงคนเดียวยังเป็นความฝันของคุณพ่ออีกด้วยไปเอาใจช่วยหนุ่มน้อยคนนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิยรักษ์วงโชติชื่อเล่นชื่อกล่องโฟมอายุ9ปีมาจากโรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมครับที่บ้านทำอาชีพอะไรกันลูกพ่อทำอาชีพขายลอตเตอรี่ครับแม่ก็ขายลอตเตอรี่เหมือนกันครับแม่ขายกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยครับขายตามไหนกาแฟสุขภาพขายเป็นแบบเขาจะมาซื้อที่บ้านเราเองครับหรือว่าบางทีเขาก็จะสั่งทางออนไลน์เราก็จะไปส่งให้เขาครับสั่งทางออนไลน์แล้วไปส่งด้วยครับแล้วนี่เข็มกลัดเพชรอะไรเนี่ยจี้นี่คืออะไรที่ติดอยู่เป็นอะไรลูกแม่พุ่มพวงครับชอบแม่พึ่งมากอะลูกใช่ครับแล้วเอามาติดนี่บอกอะไรกับแม่พึ่งว่าจะมาร้องเพลงหรือจะมาอะไรมีอธิษฐานไหมมีครับพูดว่าอะไรลูกก็บอกว่าไม่อยากให้เสียงหายแล้วก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคใดๆครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวว่างั้นเถอะนะแล้วหนูเริ่มร้องเพลงและชอบร้องเพลงแต่เมื่อไหร่ครับจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมมาจากพ่อครับพ่อเป็นคนร้องเพลงครับแล้วผมเห็นพ่อผมก็เลยเข้าไปแย่งไมค์พ่อเลยครับแม่ถึงกับต้องแย่งไมค์เลยแหละครับน้องกล่องโฟมเรามาฟังเรื่องราวของเขาว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับคุณพ่อผมเคยแต่งเพลงให้ผมร้องด้วยครับมีอยู่2เพลงครับชื่อเพลงว่าฮักเท่ากับเจ็บครับแล้วก็มักกันบ่ครับนอกจากพ่อผมจะแต่งเพลงให้ผมแล้วนะครับก็ยังมีอาจารย์อื่นๆมาแต่งเพลงให้ผมด้วยครับมีอาจารย์โซ่ทองสุขทุมมีครับแล้วก็อาจารย์เจี๊ยบนิสาครับที่ผมอยากมาไมค์ทองคำเพราะผมดูไมค์ทองคำผมเห็นพี่ๆเขาประสบความสำเร็จผมก็เลยอยากจะมาสานฝันให้ตัวเองแล้วก็อยากจะมาสานฝันให้พ่อด้วยครับพ่อเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับอ
ือจังบ่ใจให้นิลาบ่หวงบ่หาแล้วเจ้าบ่หึงอายสิไปสายกลับไปบ่ถามว่าไปกับใครทั้งที่เฮาคบกันมาดนมียังกันน่าสิบอกกันบ่แม่นปล่อยทิ่มปาให้ใจกำราความหักเจ้าค่อยๆห่างเหินอายได้พ่อผ่าเชิญกับความเงาเจ้าลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเฮามื้อนี้สิขอคืนดีตอนมีคือบ่รักษามาค่อยๆทำใจคนเดียวลืมเจ้าสิมาหักมาหวงเอาอย่างตอนนี้ตอนนี้อายลืมเจ้าใดเป็นยังตอนมีจึงมอสายใจมาหูคักที่ให้ตอนอายเปิดใจแล้วบอกเลิกเฮามื้อนี้สิขอคืนดีเราโฟมโชคดีนะที่มีคุณครูอยู่กับบ้านเลยก็คือคุณพ่อครับคุณพ่อสอนดีฝากไปขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับที่สอนให้เด็กรู้จักเพลงลูกทุ่งสอนให้เด็กรู้จักวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ค่อนข้างจะถูกต้องเลยนี่แสดงว่าแม่พึ่งช่วยไว้เยอะเลยนะเนี่ยพอเสียงจะหลงปุ๊บแม่พึ่งตบเข้ามาปั๊บ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 เออดังนั้นศรัทธาแม่พึ่งไว้เถอะลูกคนวงการเพลงลูกทุ่งก็ศรัทธานักร้องคนนี้อยู่แล้วคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เก่งมากเลยลูกเก่งครับขอบคุณครับน้องกล่องโฟมโชคดีนะลูกนะคุณพ่อก็สอนถูกวิธีหมดเลยลูกแค่ตอนนี้เหมือนเรายังเด็กลูกคีย์มันจะไปหาคีย์ผู้ใหญ่ก็ยังครึ่งๆกลางๆก็เลยต้องร้องในคีย์ของผู้หญิงแต่ทักษะการร้องสำหรับเด็กอายุ9ปี10ปีถามว่าเก่งไหมเก่งลูกหนูเก่งมากเลยนะก็เป็นกำลังใจให้กองโฟมนะลูกนะฝึกฝนต่อขอบคุณครับวันนี้ชื่นชมทุกอย่างลูกจุดอ่อนก็มีเพียงว่าเราอยู่ในช่วงวัยเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนเสียงอยู่บ้างก็เท่านั้นเองก็อยากให้กองโฟมค่อยๆดูแลมันนะลูกค่อยๆพัฒนาตัวเองไปลูกเพราะหนูเป็นมืออาชีพแน่ๆแล้วมันใช่ทุกอย่างเลยดูแลตัวเองนะครับขอบคุณครับผ่านจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับน้องกล่องโฟมโอ้ได้กี่ผ่านครับวันนี้3ผ่านครับ3ผ่านเลยเมื่อกี้เห็นคุยกับคณะกรรมการบอกมีซิงเกิลของตัวเองด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับอ้าววันนี้เดี๋ยวลุงพันธ์ให้โอกาสโปรโมทเพลงเลยดีมั้ยเลือกเพลงอะไรดีครับเพลงเป็นบ้าแล้วครับอ๋อมันโตแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครูเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วอ๋อแต่เขาไม่ได้ร้องอย่างเดียวนะครับเขาจะร้องไปด้วยแล้วก็เล่นฮูลาฮูปไปด้วยเฮ้ยได้ไหมลูกได้ครับแม่ลุงพันธ์อุตส่าห์โปรโมทไปแล้วต้องได้นะลูกไม่ได้ยุ่งเลยนะแม่พี่พันธ์การันตีด้วยตัวเองขนาดนี้เนี่ยถ้าน้องกล่องโฟมทำไม่ได้นี่เขินแย่เลยนะครับอย่าเสียเวลาครับเรามาดูกันว่าการร้องเพลงพร้อมกับการควงฮูลาฮูปของน้องกล่องโฟมเนี่ยจะพริ้วขนาดไหน
เป็นเบาแล้วครับเป็นเบาแล้วครับมักผมโบครับมักผมโบครับเอื้อยครับมักผมแน่เด็กน้อยอย่างน้ำก้นเอต้อยต้อยจับมืออย่างเล่นไปใส่ก็ไปน้ำกันเอื้อยพาเล่นของเฮียน้อยเอื้อยพาเล่นพ่อแม่ลูกผมก็ได้พันผูกเป็นพ่ออัตโนมัติพ่อแต่หอดมือนี่เอื้อยไงเป็นสาวผมก็ไงเป็นเบาคือกันเล่นน้ำกันแต่น้อยก็เลยผูกพันมือนี่สิว้าวยังสู่ฟังจังน้อยเป็นเบาแล้วครับเป็นเบาแล้วครับมักผมบอกครับมักผมบอกครับเอื้อยครับมักผมแน่เป็นเบาแล้วได้เป็นเบาแล้วได้บอสนเศร้าได้บอสนเศร้าได้ก็ยังว่ามักเอื้อยเด้ถ้าเอื้อยมักของหน้าเอื้อยมักผมสิให้ลุงอมสิให้ลุงอมพาไปกินไอศกรีมร้านผมแน่ผมเป็นเบาแล้วครับโอ้โหโอ้ไปเริ่มฝึกยังไงลูกกล่องโฟมก็ฝึกตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วมันยากไหมลูกดูทำไมหนูเล่นง่ายจังเลยมันดูแบบว่าไม่มันก็ไม่ยากครับแต่ตอนฝึกแรกๆมันจะทรงตัวไม่ได้ครับไอหุ่นเราหุ้มมันก็จะหล่นจะหล่นใช่ไหมลูกเดี๋ยวลูกพันลองหน่อยดูใช่ไหมลูกครับใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนแล้วก็ใส่เอวครับหมุนแล้วก็ใส่คำคำกล่องหมุนแล้วก็ใส่เอวครับใช่ครับหมุนก่อนใช้แรงเวียงใช้ช่วงนี้พี่กิ๊กครับหมุนหุ่นละหุ่นพี่พันใช้ช่วงนี้แรงเวียงแรงเวียงเอวแล้วก็สายโอ้โหนภัณฑ์จะทำเลยเราสองคนเดินขึ้นบันไดยังหอบโอ้โหไม่ธรรมดาครับทั้งเพลงที่นำมาฝากและก็ลีลาการควงฮูลาฮูปสุดผิวจริงๆเลยแหละครับน้องกล่องโฟมถูกใจคณะกรรมการของเราไปสุดๆทำเอาพี่พันนี่แม่โยกตาไม่หยุดเลยแหละครับมาพบกับหนุ่มศรีสะเกษคนนี้ครับที่นอกจากจะมาร้องเพลงประกวดแล้วเขาก็ยังมีผลงานเพลงของตัวเองมาฝากคณะกรรมการและก็แฟนๆรายการไม่ทงคำอีกด้วยไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับครับสวัสดีท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกระผมชื่อนายอดิเทพบุตรเคียนชื่อเล่นชื่อโจ้อายุ23ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยทำอาชีพอะไรนะครับก่อนหน้านี้เป็นพนักงานอยู่โรงเย็นครับโรงแช่แข็งครับผมแต่ทำไมงานตรงนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเนื่องด้วยเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่ามันอยู่ในที่เย็นมากๆจัดๆแล้วก็งานค่อนข้างที่จะหนักเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวใช่ครับมันไม่ไหวใช่ครับและเกี่ยวกับการร้องเพลงล่ะครับเห็นว่ามีความสามารถในด้านการแต่งเพลงด้วยครับครูก็มันเริ่มต้นจากการฟังเยอะๆแล้วมันก็อินครับก็เลยแต่งเล็กๆน้อยๆครับมีกี่เพลงนะฮะตอนนี้แต่งไว้ประมาณ 2-3 เพลงครับครูคนตอบรับดีไหมครับก็ยังไม่เป็นที่ตอบรับเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนยังไม่รู้จักเท่าไหร่ครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงให้เจ็บกว่าอ้ายครับอ๋อชื่อเพลงน่าสนใจด้วยเหตุผลที่มาไม่ทองคำเพราะอะไรครับคือด้วยจังหวะประจวบบังเอิญนะครับที่ได้มาอยู่โคราชแล้วก็เปิดรับสมัครพอดีก็เลยคิดว่าถือโอกาสมาเพื่อเป็นใบเบิกทางให้กับตัวเองได้สานฝันของตัวเองที่ตั้งไว้ตั้งแต่เด็กๆครับครูวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะมาร้องเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนครับคนไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่คำนองขาดอีกคนที่เป็นคนร้องมาเติมทำนองชีวิตให้เต็มขาดคนร่วมฝันแลกเงินด้วยงานเงื้อเม็ดเข้มให้เจ้านายนำเสียงเข้มชี้นิ้วสั่งงานอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่รู้ว่าเธอเคยรู้สึกคล้ายๆกันหรือไม่ชีวิตลูกจ้างห่างบ้านมาไกลแบบว่าเดียวดายบ่อยไหมคนดีทำงานไม่ไกลเจอหน้าทักทายตามฟอร์มทุกทีแต่จริงๆแล้วลุ้นเต็มที่ชาตินี้จะมีโอกาสบอกไหมอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเดินควงแขนกับเธอคนที่โดนใจยังน้อยยามเหงายังพอมีคนโทรคุยได้ถามทุกสุขให้กำลังใจเป็นอะไรที่เข้าใจกันโชคเป็นคนเสียงเพราะมากครับขอบคุณครับเวลาพูดก็พูดเพราะมากแต่ว่าร้องไม่เต็มเสียงครับเวลาซ้อมไม่เคยซ้อมเต็มเสียงแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงซ้อมเพลงเต็มแรงอ่ะมันก็เลยเคยชินอย่างเงี้ยสอนได้ฝึกได้การประมาทก็เหมือนกันมันอาจจะคุมอะไรไม่อยู่ได้บางประการถ้ามั่นใจขึ้นอีกหน่อยแล้วไม่ประมาทน่าสนใจครับหาเวทีขึ้นบ่อยๆถ้าหัวใจเรานิ่งนี่เหมือนว่าสิ่งที่มีมันพร้อมจะใช่วันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าเสียงดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะแต่ว่าแรงที่ส่งมันไม่พอมีความเขินความอายปล่อยไม่สุดภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจผ่านครับผ่านจ้าผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องโจ้ครับสวัสดีครับดีใจด้วยนะครับ3ผ่านนะฮะครับเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องของบทเพลงชอบแต่งเพลงเหมือนกันชอบครับชอบครับส่วนใหญ่ร้องเองหรือว่าให้คนอื่นร้องครับก็ถ้าจะร้องเองก็แค่ร้องเล่นๆเวลาแต่งครับอ้าววันนี้มาร้องให้เราฟังสัก1บทเพลงดีกว่าเพลงอะไรดีครับเพลงให้เจ็บกว่าอ้ายแล้วกันครับให้เจ็บกว่าอ้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานเชิญครับมีความสามารถแบบนี้ก็ต้องเอามาโชว์กันสักหน่อยแล้วครับมาดูกันครับว่าบทเพลงเนี่ยจะมีเนื้อหาที่กินใจสักแค่ไหนเชิญชมครับเจ้าแบบเบอร์ใจบอกเคยคิดว่าเจ้าสิพาผู้ใดมายามใจกันทุ่มเทรักยกใจให้ความสำคัญเจ้ากลับมอบรางวัลด้วยการนอกใจว่าเจ้าสิไปให้บอกอ้ายมาดีๆเจ้ามาเหตุจังสิมันอุกใจให้เจ้าไปกับเขาเด้อนางให้หักพังบ่เหลือสิ้นดีให้เขาทิ่มให้เขาหนีบ่เหลือให้เจ้าอย่าเจอรักจริงให้เจ้าถึกถิ่นคือจังถิ่นอ้ายให้พ่อแต่คนหลายใจอย่าได้สมหวังขอบคุณครับไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับฝีไม้ลายมือในการแต่งเพลงของคุณโจร้องก็ดีแต่งเพลงก็ได้ความสามารถหลากหลายจริงๆเลยนะครับมาต่อกันที่สาวน้อยคนนี้ครับที่มีคุณแม่และก็พี่สาวเป็นแบบอย่างในการร้องเพลงแต่เธอจะทำผลงานได้ดีตามที่คาดหวังไว้ได้หรือไม่ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัทราพรยวงจอหอชื่อเล่นชื่อเนทค่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับใครลูกอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ตัวหนูค่ะทำอาชีพอะไรกันครับที่บ้านพ่อกับแม่ทำนาค่ะแล้วหนูทำอะไรช่วยคุณพ่อคุณแม่ครับหนูทำงานบ้านค่ะแล้วก็
ออกไปร้องเพลงกับพี่ค่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของหนูนะคะก็คือแม่ค่ะแม่จะชอบให้หนูร้องเพลงแล้วก็แม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะท่านก็เลยอยากให้หนูแบบอยากเป็นนักร้องอย่างเงี้ยค่ะวิธีฝึกของคุณแม่นะคะแม่ก็จะให้ฟังเพลงเยอะๆค่ะแล้วก็ฝึกให้เอื้อนแล้วก็ให้เก็บรายละเอียดของเพลงค่ะการประกวดร้องเพลงก็ไม่ค่อยที่จะบ่อยค่ะเพราะว่าหนูประกวดแค่ของโรงเรียนนะคะศิลปะหัตถกรรมแล้วก็มีไปร้องเพลงกับพี่บ้างค่ะที่หนูอยากมารายการแม่ทองคำในวันนี้ก็เพราะว่าหนูอยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็อยากทำตามความฝันให้ตัวเองแล้วก็อยากทำตามความฝันให้แม่ค่ะในการเป็นนักร้องนานนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังคว้างดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมให้ใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาห่อภาระเข้ามาคมเพงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันขอบคุณค่ะคือน้ำเสียงหนูมันมีฝันจริงๆมันมีฝันเหมือนกับในเพลงนี้จริงๆแล้วหนูมีบางลูกที่หลุดออกมาน่าฟังมากแหละตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะนี่ไงดูออกเลยหนูตื่นเต้นเท่านั้นเองแต่วันนี้ไม่มีปัญหาถ้ารอบหน้าหนูต้องตั้งใจมากกว่านี้เพราะเสียงหนูน่าฟังครับขอบคุณค่ะตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องร้องนะเพราะว่าเนตมีของลูกคอลูกเอื้อนลูกไหลอะไรดีมากเลยมีพรสวรรค์ลูกแค่หนูฝึกบ่อยๆแค่ฝึกฝนขยันแล้วฟังแล้วฝึกฝนหนูจะเป็นเองหมดเลยนะคะขอบคุณค่ะต้นทุนดีมากเนตเสียงดีมีพลังลูกแล้วลูกคอเห็นไหมเดินตามฝันจากบ้านมาไกลคำว่าหางเสียงคำว่าจากบ้านเนี่ยหนูละเอียดดีมากลูกปรับปรุงลูกพัฒนาซ่อมแซมส่วนที่ยังไม่ลงตัวให้เข้าที่เมื่อไหร่หนูเป็นอีกคนที่พร้อมจะเป็นนักร้องที่ดีได้เลยผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะโอ้ลูกเอื้อนหลุดมาแบบน่าฟังมากเห็นแม่ก็นึกถึงตัวเองสมัยเด็กๆเหมือนเนี่ยนะแม้จะมีอาการเกรงจากความตื่นเต้นแต่น้ำเสียงจากสาวน้อยคนนี้ก็ถูกใจและก็กินใจคณะกรรมการจนสามารถคว้า3ผ่านกลับบ้านไปได้อย่างสวยงามเลยแหละครับมาต่อกันที่หญิงสาวหน้าตาน่ารักคนนี้กันครับที่ชื่นชอบการร้องเพลงลูกทุ่งจากการร้องเพลงไทยเดิมแต่จะสามารถผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการเราไปได้หรือไม่นั้นไปชมกันครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพรใหม่มีทองค่ะชื่อเล่นชื่องุ่นอายุ15ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะเรียนอยู่หรือเปล่าลูก
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ค่ะแล้วหนูไม่ชอบร้องเพลงได้ยังไงคะชอบร้องเพลงเพราะว่าตอนเด็กๆค่ะหนูดูละครเรื่องนึงค่ะเป็นละครที่จะมีร้องเพลงลูกทุ่งค่ะในละครนั้นหนูก็เลยแบบว่าร้องตามค่ะแล้วก็คุณพ่อชอบร้องเพลงลูกทุ่งด้วยค่ะหนูก็เลยร้องตามคุณพ่อค่ะแล้วก็นอกจากร้องเพลงหนูชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกคะลูกเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะหนูก็จะไปเปิดหมวกที่ตลาดบางประกอบค่ะกับพี่สาวที่อยู่ชมรมเดียวกันค่ะในโรงเรียนทำไมถึงเรียกว่าชมรมลูกเป็นชมรมอะไรอยู่โควต้าความสามารถพิเศษเดียวกันค่ะอ๋อแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะลูกวันนี้จะมาขับร้องเพลงกอดหมอนนอนหนาวค่ะกอดหมอนนอนหนาวคลายรักไปจากน้องทนคมคืนกล้ำกลืนแต่น้ำตาน้องในหรือไทยมนมองร้องแก่ความช้ำหน้านี้หน้าหนาวสาวคร่ำครวญในหัวอกรันจวนปวดใจทุกคืนกลืนกล่ำก่อนนั้นผูกพันสัญญาหวานคำรักเคยสุขเลิศล้ำยังจำถ้อยคำได้ไหมเมื่อกี้หลุดลูกคอลูกเอื้อนไหลออกมาให้ได้เห็นมีนะลูกหนูเป็นคนที่มีของเลยนะลูกนะแต่ว่าอาจจะยังต้องใช้เวลาในการฝึกฝนลูกแก้วเสียงเพราะเสียงละเอียดมากรวมไปถึงการเอามาใช้คือเอามาร้องเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยลูกแต่พัฒนาได้และที่สำคัญก็คือมีลูกเอื้อนบางอย่างที่มันอยู่ในตัวหนูแต่เรื่องที่ยังต้องพัฒนาและสู้กับมันต่อไปก็คือร้องให้เก่งซึ่งวันนี้ภาพรวมทั้งหมดยังอยู่ในขั้นต้นของการฝึกร้องลูกแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีวิธีแล้วก็เทคนิคการร้องแต่ละเพลงไม่เหมือนกันถ้าคนอย่างหนูเข้าใจวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งนะหนูเป็นคนที่น่าสนใจผ่านครับผ่านเลิกผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้ององุ่นครับสวัสดีครับผมนะฮะ3ผ่านเลยนะครับวันนี้น้ององุ่นนะฮะน้ององุ่นนี่นอกจากร้องเพลงลูกทุ่งแล้วร้องเพลงเปิดหมวกด้วยใช่มั้ยลูกใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความสามารถร้องเพลงไทยเดิมได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ไปเริ่มฝึกจากยังไงอะลูกตอนป .6 ค่ะมันจะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเขาจะให้เด็กประถมลองฝึกร้องเพลงไทยเดิมใช่ไหมคะครับครูเขาก็เลยให้ไปสอบค่ะแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสมาสอบความสามารถพิเศษตอนม.ต้นค่ะแล้วก็ครูเขาก็ถามว่าร้องเพลงไทยเดิมได้ไหมหนูก็เลยตอบว่าพอได้ค่ะพอหลังจากนั้นพอได้เข้าชมรมดนตรีไทยครูเขาก็ให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วอะค่ะมาช่วยต่อยอดให้หนูค่ะมาสอนมาแนะนำใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มร้องเรื่อยมาเห็นบอกมีไปแข่งขันด้วยลูกใช่ค่ะเป็นไงฮะผลการแข่งขันก็ได้เป็นตัวแทนของระดับเขตค่ะไปชิงระดับชาติค่ะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะอ้าวไหนๆวันนี้มารายการไม่ต้องคำแล้วโชว์ร้องเพลงไทยเดิมสักหน่อยดีกว่านะเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะชอบอีกแบบนึงนี่ก็คืออีกแนวนึงที่น้องเขาชื่นชอบนะฮะนั่นคือบทเพลงไทยเดิมวันนี้เพลงอะไรดีคะเขมรไซโยค่ะเอาละครับชักจะอยากฟังนี่แหละครับน้ององุ่นฝีมือการร้องเพลงไทยเดิมจะทำให้คุณผู้ชมประทับใจได้แค่ไหนเราไปชมกันต่อได้เลยครับไทยอ้างอ้าง
ปรบมือให้น้องหน่อยนะครับผมเป็นไงฮะอนุชครับนี่ครับขนบของการร้องไทยเดิมมันก็จะเป็นเสียงหลบร้องเสียงหลบเหมือนร้องเสียงสองอ่ะมันก็เลยติดมาตอนที่หนูร้องเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวิธีการร้องไทยเดิมร้องแบบนี้มันจะไม่ดีนะขนบใครขนบมันครับหนูลองแยกให้ได้หนูมีของอ่ะแล้วหนูรักเพลงไทยเดิมด้วยหนูรักความเป็นไทยด้วยน่าส่งเสริมเด็กคนนี้น่าส่งเสริมครับนะวันนี้ขอบคุณน้ององุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่อย่างน้ององุ่นที่วันนี้ได้โชว์ความชื่นชอบในขนบธรรมเนียมไทยยังไงก็ขอให้น้ององุ่นนำคำแนะนำไปปรับใช้และก็พัฒนาต่อเยอะๆเลยนะครับต่อกันที่หนุ่มหน้ามนคนนี้ครับเขาบอกว่าตอนที่เขาผ่านเข้ามาในรอบออดิชั่นคุณปู่คุณย่าถึงกับไม่เชื่อเลยนะครับแม่แบบนี้ต้องไปทำความรู้จักกับเขากันหน่อยแล้วล่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายทักดนัยกายเมืองปักชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับอายุ20ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชั้นปีที่3แล้วครับและอาศัยอยู่กับใครครับวันที่มีเรียนใช่ไหมครับก็จะมาอยู่หอที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยครับแล้วพอไม่มีเรียนก็จะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวครับผมครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรลูกคุณพ่อเป็นตำรวจครับคุณแม่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงครับขายอาหารขายข้าวแกงแบบภาคกลางหรือว่าอาหารของโคราชบ้านเองขายทั่วไปเลยครับมีทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเป็นอาหารที่ขายในโรงเรียนครับโรงเรียนมัธยมครับแล้วที่มาประกวดนี่ทางบ้านรู้ไหมครับเห็นบอกว่าตอนแรกคุณปู่กับคุณย่าไม่เชื่อนี่คุณปู่กับคุณย่านี่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยครับของไม้ทองคำตอนที่ผมจะมาประกวดออดิชั่นนะครับยังไม่ได้บอกแต่จะไปบอกคุณปู่คุณย่าตอนที่ผมติดแล้วตอนแรกแกก็ยังไม่ค่อยเชื่อครับแต่พอถึงทุกวันนี้แกก็เชื่อแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาวันนี้ก็ได้ขอกำลังใจครับแล้วก็กอดหอมแก้มมาแล้วท่านก็บอกว่าให้สู้ๆทำเต็มที่ครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้จะมาร้องเพลงคนหัวใจโทรมครับพร้อมนะลูกนะพร้อมครับเต็มที่นะครับคนหัวใจโทรมเชิญค่ะคนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงลบลี่นี่นาเธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่งคนหัวใจโทรมเป็นลมอ่อนล้าเพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยุ่งเธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุงอยากรวยเงินพุงจึงทนไม่ไหวบอกให้รักแล้วหักใจลาเธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหนกลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดีคือจริงๆเอิร์ธเป็นคนมีต้นทุนครบมากนะลูกเสียงกว้างเสียงหนาเสียงมีพลังแต่ยังเกรงและไม่ตั้งใจร้องไม่ตั้งใจแกะเพลงเท่าที่ควรแล้วเสียงที่เปล่งออกมามันมีการปั้นคำให้โตไปนิดนึงลูกปล่อยเป็นธรรมชาติเลยจากวันนี้อยากให้หนูลองฝึกฝนนะลูกแค่นั้นนะลูกนะจะรอชื่นชมครับขอบคุณครับครูเห็นตรงกับพี่สุ
อยากจะแนะวิธีฝึกเลยดีกว่าลองสมมติว่าได้เนื้อเพลงมาเนี่ยเอิร์ธอ่านเนื้อเพลงและอัดเสียงไว้แต่ตอนอ่านต้องอ่านด้วยเสียงธรรมชาตินะไม่ใช่แอปตั้งแต่ตอนอ่านนะไม่ใช่คนหัวใจโสมไม่คนหัวใจโสมไม่ไอ้นั่นมันละครวิทยุนั่นแหละคืออย่าแอปตั้งแต่ตอนอ่านคืออ่านให้เป็นธรรมชาติที่สุดหลังจากนั้นก็ลองร้องปากเปล่าเราจะได้รู้และก็ได้เปรียบเทียบว่าเสียงที่เราอ่านที่เป็นธรรมชาติกับเวลาเราเอาเสียงมาใช้ในการร้องเพลงนี่มันเป็นเสียงแบบเดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นเองลูกอย่างอื่นมีครบหมดเลยต้องไปฝึกดูครับครูให้กำลังใจครับขอบคุณครับเอิร์ธมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะผ่านครับขอบคุณครับผ่านลูกขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับดูดีเลยนะส่งเสริมอะไรก็ดีหมดเลยนะเป็นธรรมชาติดีเขาไม่ได้ปรุงแต่ว่าเขาหมดร้องแต่เขาเข้าใจว่าเวลาร้องต้องทำยังไงแค่นั้นเองวันนี้รับคำสอนแล้วก็กำลังใจจากคณะกรรมการไปเต็มเปี่ยมเลยแหละครับคุณเนิร์ดหวังว่านี่คงจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพาไปสู่ความฝันด้วยนะครับกลับมาพบกับการแข่งขันในช่วงนี้กันต่อครับกับหนุ่มๆรุ่นใหญ่ที่ยังมีไฟเหล่านี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายทฤษฎีศรีดาเรืองชื่อเล่นชื่อโกอายุ43ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเคยมาไม้ทองคำไหมครับไม่เคยครับผมเป็นครั้งแรกครับทำไมถึงอยากมาลำดับที่หนึ่งเลยคือเป็นเวทีที่ใฝ่ฝันมากๆครับอยากจะมายืนร้องเพลงตรงนี้แล้วก็รองลงมาคือเวลาผมไปร้องเพลงตามงานนี้คือแบบญาติพี่น้องมีจัดงานแล้วมีเครื่องเสียงก็ไปช่วยร้องอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าบางเพลงเพี้ยนอยู่นะแต่บางคนเขาก็ชมว่าร้องเพราะดังนั้นเราจะมาพิสูจน์กันว่าวันนี้คุณจะร้องเพราะหรือเพี้ยนเชิญครับจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักเสียงมันมีพลังและมีมิติครบมากเลยนะในขณะที่พูดแต่พอร้องปุ๊บมันมีอาการเค้นเสียงแล้วมันทำให้พลังหายจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักอยากบอกว่าเสียงพูดน่ะเป็นคนเสียงดีมากแต่พอมาร้องนี่ด้วยความอยากให้เสียงมันเข้มขึ้นโก้ก็เลยไปเผลอพอร้องเพลงพี่ไม้ก็อยากให้มันดุดันเหมือนพี่ไม้จากคนที่รักจำลามาหางานทำเมื่อกี้คุยกับผมไว้ใช่ไหมว่าอยากจะได้ยินคณะกรรมการพูดว่าเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนใช่ไหมครับผมคุณโก้ครับคุณคือนักร้องเสียงเพราะครับสามผ่านเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสุภชัยวงมานิตครับชื่อเล่นชื่อโก้ครับอายุ38ปีเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วครับผมท่าทางเหมือนเป็นนักร้องเลยเป็นนักร้องเปล่าก็รับงานร้องเพลงด้วยครับแล้วก็เล่นดนตรีด้วยครับเคยมารายการไม้ทองคำไหมคะเคยมาซีซั่นที่4ครับผมเหรอแล้วไปถึงมาถึงตรงนี้ไหมมาถึงรอบ60คนสุดท้ายแล้วก็ตกรอบครับแล้วกรรมการคอมเมนต์อะไรไปบ้างตอนนั้นอาจารย์โน้ตก็บอกว่าชอบครับแล้วก็มีพี่สุบอกว่าลูกเอื้อนการเล่นเสียงลิ้นพันลิ้นประมาณนี้ครับม้วนลิ้นม้วนพันครับผมแบบเล่นลิ้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล่นลิ้นดูม้วนลิ้นครับแบบเล่นเสียงแล้วก็ม้วนแบบชาวอะไรอย่างเงี้ยนะครูสลาก็เรื่องความมั่นใจครับการเปล่งเสียงก็ไปฝึกมาครับไปทำกันบ้านมาครับโอเควันนี้เพลงอะไรคะใช้เพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับบ่ต้องมาถ้าแค่อยากถามว่าเป็นยังไงตอนนี้หัวใจอ้ายมันโคม่าอุบัติเหตุราชน
น้ำล้นออกตาบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีรักษาหัวใจไปตามอาการที่มันบาดเจ็บหมอบ่รับเย็บใจเยอะเหลือทีนอนหายใจรวยริ่งแทบสิ้นชีวิตขอวอนคนดีบ่ต้องมานึกภาพเขาเคียงคู่เธอยังเพ้อล้ำเข็งอย่าไม่เห็นภาพจริงเลยนะไอ้กลัวหัวใจหยุดเต้นถ้าเห็นเต็มตาขอวอนการด่าจบกันด้วยดียังเบาอยู่นะโดยเฉพาะช่วงแรกๆพอตอนพูดก็พูดดังดีนะฮะแต่พอร้องพอเข้าโหมดร้องก็เหมือนแบบเผลอแบบซอฟเสียงบางทีพอไม่เผลอก็วืบมาดังอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นวูบว่าเทคนิคการร้องลูกเล่นลูกเอื้อนอารมณ์เพลงมันมาดีหมดความคาดหวังในนามคนฟังนะว่าตอนโก้พูดมันเสียงดังฟังชัดดีแต่พอร้องเราก็หวังว่าเฮ้ยเขาน่าจะมาเต็มแต่พอมันวูบลงเนี่ยมันเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้พอไม่มีดนตรีเหมือนกับเราร้องมาตลอดตลอดพอมาท้ายท้ายใกล้จบเพลงมันเริ่มกล้าขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากล้าออกอาวุธกล้าเอื้อนกล้าเปล่งเสียงออกมาโอ้โหมันน่าฟังมากงั้นผ่านเลยก็แล้วกันผ่านครับผ่านจ้าผ่านครับครับไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นพี่เก่าเสือกรรมการกันยังตื่นเต้นอยู่พี่เก่าพี่เก่าพี่เก่าทำดีแล้วนะเห็นป่ะเขาให้ฝันของพี่เก่าเป็นจริงก็ตั้งใจนะสู้ๆค่ะผู้ชายคนนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาแน่ครับชักอยากรู้สิครับว่าเสียงเขาจะไพเราะขนาดไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุรพัฒน์บุญนันท์ชื่อเล่นชื่อว่าอมสินกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาครับผมอายุเท่าไหร่ลูกอายุ17ปีครับตอนนี้ที่บ้านอยู่กับใครกันบ้างครับตอนนี้ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องกี่คนล่ะลูกมีผมคนเดียวครับผมลูกโทนเลยใช่ครับแถวระยองเขาเรียกลูกโทนไหมลูกคนเดียวเนี่ยใช่ครับลูกโทนครับถ้าทางอีสานนะลูกคนเดียวเขาเรียกลูกอะไรเหมือนกันโทนเหมือนกันเหรอเออถามทำไมก็ไม่รู้มันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเนาะครับแล้วเริ่มร้องเพลงได้ไงอ่ะลูกจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมนะครับก่อนหน้านั้นผมเป็นสมาธิสั้นครับแล้วก็คุณหมอได้บอกคุณแม่ว่าให้หาวิธีการบำบัดคุณแม่ก็ได้เห็นว่ามีคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนอยู่จึงพาผมมาแสดงหนังใหญ่เพื่อบำบัดครับผมทางคุณครูก็ได้เห็นว่าผมเนี่ยแสดงหนังใหญ่คลุกคลีอยู่กับการพากย์หนังการแสดงแล้วก็ชักชวนให้มาแข่งศิลปหัตถกรรมครับผมผมเกิดความชอบบทเพลงลูกทุ่งครับประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ฮะก็ชอบบทเพลงลูกทุ่งด้วยคือเปิดให้ฟังประจำครับผมก็เลยผูกพันในวันนี้ที่ผมมารายการไมค์ทองคำนะครับผมอยากจะเป็นศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับคือผมอยากมีเงินเลี้ยงพ่อแม่อยากมีชื่อเสียงครับผมลองดูว่าจะเป็นได้ไหมเพลงอะไรครับวันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงบางกอกน้อยครับบางกอกน้อยครับผมเป็นเวอร์ชันของใครอะลูกพ่อแอลยอดรักสลักใจครับเชิญเลยลูกอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนและคอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับผมตลอดแล้วก็ขอบคุณคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนนะครับที่ได้มาให้กำลังใจในวันนี้ด้วยครับสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อเพียวสงกรานต์ปากที่ตะโกนกูถึงยอดชูเพื่อนร่วมตายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายล
อยไปแห่งใดเล่านาใจพี่แทบขาดแล้วมือคงยังจำยังแจ้วตามหานางแก้วดวงตาศพน้องเจ้าลอยล่องอยู่ใต้ท้องสุธาราหรือว่าลอยออกนอกเจ้าพระยาจึงค้นหาไม่พบศพบัวลอยโอ้เจ้าว่ายน้ำไม่เป็นยังลงว่ายเล่นยังเห็นชื่นเย็นนิดหน่อยน้ำเชี่ยวยิ่งเหลือเจ้าจึงเป็นเหยื่อคลองบางกอกน้อยจิตใจพี่ให้เศร้าซ้อยถึงบัวลอยแม่จอมควันสุดลาสุดฟ้าเขียวเธอเป็นแม่พระองค์เดียวที่เหนียวใจรักคงมันเจ้าสิ้นใจต่อหน้าด้วยพี่คว้าเจ้าไม่ทันเหมือนพี่คาดเด็ดดวงชีวันจอมขวัญองค์นุชสุดบูชาร้องได้เต็มที่ดีต้นฉบับศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชัยชนะบุญโชติแล้วเวลาหนูร้องไปมันมีสำเนียงบางสำเนียงคล้ายๆอาจารย์ชัยชนะก็มีนะมันหลุดมาเองเพลงแบบนี้มันต้องร้องอย่างเงี้ยอันนี้ลุงโน้ตชื่นชมนะหนูอายุเท่าไหร่อ่ะ17เอง17ครับแล้วหนูยังเชิดหนังใหญ่ร้องหนังใหญ่ด้วยแล้วก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะลูกทุ่งแบบนี้ด้วยใช่ครับโอ้มันน่าชื่นชมครับครับขอชื่นชมครับขอบคุณมากครับก็นี่แหละเขาเก่งอยู่แล้วกับเพลงทางนี้ทางเก่าก็ชื่นชมนะลูกที่มีเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ยังร้องเพลงเก่าๆและใส่ใจด้วยนะไม่ห่วงเลยเรื่องร้องสิ่งที่ห่วงก็บางทีตัวก็ยืนเกรงมากจนเกินไปเสน่ห์พอเป็นเวทีนี้มันเหมือนมีเรื่องของบุคลิกภาพมาเกี่ยวนะลูกมันจะมีผลเพราะว่ามันต้องแข่งกับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอยากให้ออมสินบริหารตัวเองตรงนี้เพราะสิ่งที่หนูมีมันครบมากอยู่แล้วนะลูกนะเก่งมากครับขอบคุณมากครับถือว่าสิ่งที่หนูมีนี่เป็นทรัพย์สินเลยนะลูกไม่ใช่แค่ออมสินนะครูหมายถึงแก้วเสียงและก็วิธีการโดยเฉพาะวิธีการเสียงแบบหนูอาจจะมีหลายคนที่มีเสียงแบบนี้แต่น้อยคนที่จะเอาวิธีการแบบนี้มาสื่อสารซึ่งหนูทำได้ดีมากวันนี้ฟังแล้วมันทั้งได้ครบเลยลูกทั้งเสียงอารมณ์เพลงจังหวะหนูจะได้เป็นแชมป์เวทีนี้หรือไม่ครูไม่รู้แต่สิ่งที่อยู่ติดตัวหนูนี่มันพัฒนาไปสู่เรื่องอื่นได้สู้ต่อไปนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณมากครับผ่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องออมสินครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสักหน่อยนะฮะแล้วก็เชิญคุณครูอัมไพบุญรอดมาด้วยนะขอเสียงปรบมือกับคุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนังใหญ่ด้วยไหมครูฮะครับเรามาเริ่มฝึกเชิดหนังใหญ่ตั้งแต่ตอนไหนลูกตั้งแต่ตอนผมอยู่ป.4ครับป.4กี่ปีละกี่ปีมาแล้วประมาณ7ปีครับทำไมถึงชื่นชอบเลยตั้งใจจะมาเรียนคือส่วนตัวเป็นคนรักวัฒนธรรมอยู่แล้วครับครับ ก็เลยชอบ ใช่ครับนะแล้วก็ทำมาตลอดครูครับที่ศูนย์การรู้นี่มีอะไรบ้างครับเห็นบอกมีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับที่วัดบันดอนนะครับครับคือตอนนี้เรามีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่เก็บตัวหนังอายุกว่า200ปีครับซึ่งเป็นหนังที่สร้างในต้นรัตนโกสินทร์อ้าวครับวันนี้ไหนๆมารายการของเราแล้วครับโชว์ซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแม่ลูกออมสินดีครับนะอันนี้เอามาสักชุดเล็กๆชุดเล็กๆก่อนชุดเล็กๆก็มันเป็นการแสดงอาจจะไม่เต็มรูปแบบครับเพราะหนังใหญ่จะต้องมีจอมีวงปี่พ่งปี่พาดครับผมแต่วันนี้เราถือว่ามาโชว์ให้หายคิดถึงให้หายคิดถึงนะครับให้รู้ว่าน้องออมสินนอกจากที่จะร้องเพลงได้แล้วยังมีความสามารถด้วยเชิดหนังใหญ่ด้วยครับและก็ตอนนี้กำลังฝึกพากย์อยู่ด้วยโอ้อนาคตจะได้เป็นนักพากย์ด้วยนะครับอ้าวเชิญน้องออมสินและเชิญครูครับเชิญครับครับวันนี้น้องออมสินได้นำการแสดงโชว์หนังใหญ่ที่มีมาตั้งแต่โบราณและหาชมได้ยากสุดๆมาให้พวกเราได้ชมกันถึงที่เวทีแห่งนี้แล้วอย่ารอช้าครับไปรับชมกันได้เลยครับ
ขอเสียงปรบมือสักครั้งด้วยครับอ้าวเชิญน้องๆมาตรงกลางเวทีเลยครับผมน้องออมสินแล้วก็เพื่อนๆนะครับเป็นไงลูกวันนี้ได้มีโอกาสนำศิลปะวัฒนธรรมไทยเรื่องราวของหนังใหญ่มาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันภูมิใจครับครับนะเหนื่อยอยู่เหนื่อยยังเหนื่อยอยู่นะครับน้องออมสินนี่เชิดตัวอะไรลูกพระรามครับในคนหนึ่งทศกัณฐ์ครับคนนี้เป็นทหารยักษ์อ๋อทหารยักษ์ครับผมแล้วก็หนุมานใช่ไหมลูกสุดท้ายหนุมานครูครับแสดงการแสดงเมื่อสักครู่นั้นเป็นเหมือนแค่ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันก็ต้องฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมสู้กันสู้กันคือยกครบยกครบฝ่ายธรรมะคือพระรามฝ่ายอธรรมก็ทศกัณฐ์ชุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดยกครบจริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกว่าการแสดงหนังใหญ่หรือการเชิดหนังใหญ่นี่มีทั้งการเชิดข้างหน้าจอแล้วก็หลังจอเหรอครับครูครับเพราะทางด้านหลังจอเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็ต้องการที่จะดูแสงสีเงาของตัวหนังลักษณะก็คล้ายๆกับเหมือนหนังตะลุงนะครับแล้วก็ออกมาเล่นข้างนอกก็เหมือนกับโขนครับผมก็มีการพากย์มีการเจรจามีการพากย์มีการเจรจาเหมือนโขนอ่ะแม่วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้นำหนังใหญ่มาโชว์ให้เราได้ชมกันนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณน้องอมสินและเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณน้องอมสินด้วยจริงๆนะครับที่ได้นำการแสดงหนังใหญ่อันล้ำค่าและก็หาชมได้ยากสุดๆมาโชว์ให้เราได้ชมกันในวันนี้นี่คือวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์และก็สืบทอดต่อไปจริงๆครับมาต่อกันที่รุ่นใหญ่2คนนี้กันครับที่วันนี้มาขอพื้นที่โชว์เสียงเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ชมกันทั้ง2จะทำได้ดีแค่ไหนและจะคว้า3ผ่านจากท่านคณะกรรมการไปได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะเอาไมค์ใกล้ๆปากจ้ะชื่อสมประสงค์หาดคุณทศอายุ55ปีมาจากนครราชสีมาวันนี้จะมาร้องเพลงคืนนี้เมื่อปีกายค่ะงานวัดปีกลายมีแฟนเคียงกายเดินเที่ยวตอนแรกๆออกสตาร์ทมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางอะนะแต่พอร้องไปสักพักนึงพอเสียงเริ่มมาเครื่องเริ่มร้อนเหมือนกับลูกคอลูกเอื้อนลูกไหลอะไรมันก็ไหลมาก็คือเห็นเลยว่าเขาเรียกว่าเสือไม่ทิ้งลายนิ้วก้อยเรียวๆมีเธอคล้องเกี่ยวก้อยเดินตอนนี้ร้องเพลงไม่มีปัญหาลีลาก็ดีเขาเรียกว่าเสียงดีลีลาเด่นมีปัญหาอย่างเดียวคือการจับไมค์เอาด้านข้างเข้าไปมันก็เลยได้ยินไม่อิ่มแต่ปีนี้มันดูเขินเขินไม่มีคู่เดินเชิญชมเที่ยวงานพี่นางค่ะวันนี้เฉิดฉายมากเลยเจิดจรัสบนเวทีไมค์ทองคำเลยอะพี่มีความสามารถนะจะแพ้ด้วยพลังนิดหน่อยแต่น่ารักมากพี่นางผมผ่านครับผ่านจ้าผ่านครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนันชัยติยวงศ์ชื่อเล่นชื่อเพชรอายุ43ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับทำอาชีพอะไรคะตอนนี้มาอยู่บ้านครับก็เลยมาขายข้าวหลามครับวันนี้ทำไมถึงอยากมาไมค์ทองคำจ๊ะก็อยากมาตั้งนานครับแต่ก็ไม่ได้มาสักทีแล้วเวลานั่งกินข้าวกับแฟนกับลูกนี่ก็พยายามจะพูดตอนที่เขาออกมาร้องก็พูดไปเขาก็คงจะคิ้วก็พูดแล้วก็คุยตามภาษาจะเบื่อจะเบื่อครับผมเขาก็บอกว่าถ้าเก่งจริงลองไปสิถ้าเก่งจริงลองไปสิลองไปไม่ต้องคำลองไปร้องต่อหน้าคณะกรรมการให้ดูสักครั้งสิผมก็เลยมาครับโอ้เป็นคำพูดท้าทายของภรรยาครับผมก่อนจะร้องอยากพูดอะไรกับลูกกับเมียไหมพี่เพชรพูดก่อนเลยครับครับผมเท่าเอ้ยมาหอดเราเด้อไม่ต้องคำบ้านนี้เมื่อนี่สิร้องให้เต็มที่ให้เต็มที่แม่นสิได้เขารอบหรือว่าได้เขารอบพ่อกับมาฮอดมองแล้วล่ะแล้วก็อยากให้คนบ้านเฮาฮู้จักว่าค
คนผู้นี้ก็เป็นนักร้องได้คือกันครับผมอย่าเพิ่งไปฉิวกันเด้อบ่ต้องเว้าดอกลาและอย่าได้สาคำอธิบายบ่ต้องบอกเหตุผลในมากมายถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้นกับบ่แม่นหักดอกตีกับหลายปีที่เฮามียังกันเมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝันก็ถึงวันอายต้องอกหักคงเหมิดคักเหมิดแน่แล้วน้อบ่มีทางไปต่อแล้วน้อหักเป็นย้อนยังไงบ่อยากหูจักจะเสียใจคักเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหักอายเจ้าทำท่าหักหลายจนอายเสื่อสู้เพื่อหักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญานี่บอกคนว่าหักอายบัดสิไปเว้าง่ายๆว่าจบหนาความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแห้งสิเหนียวรังเป็นไงครับผมสมใจอยากบ่ครับผมตื่นเต้นมากเลยครับเข้าใจจ้ะเข้าใจพี่เพชรรู้ไหมว่าพี่เพชรร้องเพลงดีมากนะแต่เบามากเหมือนกันต้องขับพลังตัวเองออกมาให้มากกว่านี้ครับพี่ร้องเพลงเก่งมากครับเสียงแหบมีเสน่ห์ทุกอย่างมันมาครบเลยจุดอ่อนมีเพียงอย่างเดียวคือแรงน้อยแค่เพิ่มพลังหน่อยเท่านั้นเองน่าฟังวันนี้ผ่านมาตรฐานครับผ่านครับผ่านจ้าผ่านครับขอบคุณครับผมไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับคุณนางแล้วก็คุณเพชรแบบนี้ก็รับสัมภาระจากท่านคณะกรรมการไปได้เลยครับเราเดินทางมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับหนุ่มวัยเก๋าอีกหนึ่งท่านที่แม้ชีวิตอาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆมามากมายแต่วันนี้เขาไม่ย่อท้อและก็จะเดินตามความฝันจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการนะครับผมนายรังสีสาธุจรัญครับอายุ55ปีมาจากจังหวัดภูเก็ตครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นชื่อทูนครับแต่งงานมีครอบครัวหรือเปล่าครับครับผมมีลูกกี่คนแล้วครับลูก2คนครับผู้หญิงคนผู้ชายคนครับแล้วก็ภรรยาทำอะไรครับภรรยาตอนนี้ก็เพิ่งจะปิดร้านไปสักไม่กี่เดือนแล้วครับทำร้านคาราโอเกะอยู่ครับก็ไปช่วงนี้ก็ไปขายผักอยู่ที่ตลาดอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาแล้วงานก็น้อยนะครับเพราะช่วงโควิดเนี่ยครับมันไม่ค่อยมีงานก็เลยต้องลำบากนิดนึงนะฮะเพราะลูกสาวก็ยังต้องเรียนลูกชายก็ต้องเรียนอยู่กิจการที่เคยทำแม่เขาเมื่อก่อนเขาก็เปิดร้านคาราโอเกะอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าช่วงหลังๆมาที่โควิดอ่ะลูกค้าไม่ค่อยมีแล้วก็ทนมาอยู่หลายเดือนมากแล้วฮะช่วงหลังๆนี่ไม่ไหวก็เลยจำเป็นต้องหยุดก่อนเป็นคนชอบในเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่มีโอกาสในช่วงที่วัยเด็กอะฮะการประกวดร้องเพลงมันก็มีน้อยด้วยนะครับก็มีเพิ่งจะมีมาช่วงหลังๆเลยครับรายการไมค์ทองคำครับมันเป็นรายการที่ผมฝันมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วครับคือผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วพอดีมีการประกวดก็คือผมมาทุกซีซั่นนะก็เลยลองดูอีกครั้งว่าซีซั่น9นี้น่าจะลองอีกสักทีในนามตัวแทนของครอบครัวแล้วครับวันนี้จะทำเพื่อลูกเพื่อเมียทางบ้านนะครับจะสู้ให้เต็มที่ครับหัวอกระทมสารสมมาถึงสิ้นได้ฟังว่าจีแจ่มใสท่านรอชวนฟังฝ่าแดดร้อนมาพบร่มไม้ใบบัง
เริ่มมีความหวังเริ่มมีชีวิตที่ว่าหวานชื่นนางคำยังจำประทับดวงจิตเรื่องเบื่อชีวิตเลิกคิดมาลายเวลาลอยเรื่องช้าลอยทิ้งแม่น้ำคงคาสองเราสัญญารวมชีวาก็ร่างสร้างตัวที่แท้ไม่มีแค่เพียงเราสองยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรองหลายสาขาเสียจนน่ากลัวรักแสนรักสุดหักใจจรทนตัวใจร้าวระรัวสุดรักสุดหักให้หายน้องยืนน้ำยืนที่เห็นก็คว้ามาดื่มด้วยจิตใจปลื้มว่าร้อนพองทนพองคลายกว่าจะรู้ว่าน้องให้ของกินตายทุรนทุรายด้วยพิษร้ายน้ำกรดแช่เย็นพี่ทูลนี่เก่ามากเลยร้องเพลงเพลงนี้ร้องยากนะมันมีไอ้ตัวสูงๆเยอะมากเพียงแต่ว่าก็อายุตั้ง50กว่าแล้วมันก็มีมั่งเสียงมันออกไปเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าวิธีการร้องทุกอย่างมันถูกต้องหมดเลยลูกเอื้อนบางลูกอ่ะมันมีเสน่ห์มากขอบคุณที่มาครับวันนี้ผมชอบแต่ว่าต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าจะมีโอกาสเดินทางไปในรอบต่อไปได้หรือเปล่าขอให้โชคดีครับขอบคุณครับการร้องเทคนิคทุกอย่างถือว่ารุ่นครูบาอาจารย์เลยนะฮะอาจจะมีแค่นิดๆหน่อยๆที่ป๋าทักบอกว่าท่อน A1 มันอาจจะมีปริ้นๆหนูสันนิษฐานว่าปริ้นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะมีความพยายามจะเล่นลูกเล่นแบบเหมือนเป็นรังสีเสรีชัยอะหลังๆนี่เป็นพี่ละไม่พยายามละมันก็เลยแบบมันไม่ค่อยมีอะไรสะดุดละเต็มที่นะพี่นะค่ะเก่งมากขอบคุณครับเสียงมวลเสียงมีพลังแล้วก็ฟังอิ่มจุดอ่อนก็คือเหมือนว่าแอบอยากเหมือนแอบอยากเหมือนต้นฉบับก็เลยไปพยายามร้องเค้นเสียงให้มันมีเสียงมันเหมือนเสียงท่องน่ะมันก็เลยขาดความน่าฟังบ้างในท่อนแรกแต่หลังจากนั้นมาลืมแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองนี่น่าฟังเลยเก่งมากครับผ่านครับขอบคุณมากครับผ่านจ้าขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับน้ำเสียงเก๋าจริงๆเนี่ยแหละครับคุณคูนทำเอาท่านคณะกรรมการถึงขั้นเอ่ยปากชมขนาดนี้คุณคูนได้ทำให้พวกเราเห็นนั่นแหละครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆแหละครับสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยในสไตล์เรกเก้ไทยบ้านวงละไมหันษากับบทเพลงจังหวะโยนโยนชวนให้ทุกคนออกมาโยกย้ายเพลงคนอีสานคอยเป็นคนอีสานคอยแล้วเป็นคนอีสานมาหาเหตุการณ์อยู่ในเมืองกรุงอยู่บ้านละมีแต่ขายมุงอยู่บ้านละลงให้ลงทงชีวิตเมืองกรุงมันเป็นจะได้และเรื่องราวความสนุกครบทุกอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขันในไม่ท่องคำครั้งที่9รอบออดิชั่นไอ้บ่อยอักเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงผมว่าเทปนี้ออกไปคนต้องชื่นชอบคุณเหมือนกับที่ผมกำลังชื่นชอบอยู่ในขณะนี้ครับแล้วสิให้ว่าวเอียงว่าวเอียงเหตุใดถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีเสียงก็ดีร้องก็เป็นลูกทุกอย่างใช่หมดเลยมีแฟนแล้วบอกถ้าบอกมองหาใครอยู่เก่งมากพี่ร้องเพลงเก่งมากก็ไม่มีอะไรแนะนำเพราะว่าเสือไม่สิ้นลายเ
หลังจบรายการไมค์ทองคำของเราครับคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะรายการต่อไปพบกับรายการเพลงเอกนอกรอบรายการที่นำศิลปินชั้นนำของไทย12ท่านมาร้องเพลงคู่เพื่อทายทอดบทเพลงผ่านศิลปิน2ยุคในแบบที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนทุกวันเสาร์เวลา 20:05 นแล้วคุณจะได้อิ่มเอมหัวใจกันทั้งครอบครัวเลยแหละครับ